นี่มันอะไรเนี่ยฉันตาฝาดไปใช่ไหมท่านผู้ชมครับหากใครติดตามช่อง PJ หมอกมาอย่างต่อเนื่องก็จะทราบดีนะครับว่าในแต่ละวันนี้พันกว่าเรื่องนะครับเพราะว่าจะมีทั้งชาวลาวเอ่ยกัมพูชาเอ่ยบางส่วนเท่านั้นนะครับเข้ามาต่อว่าต่อขานประเทศไทยของเราแต่นี่ไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะครับว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดหรือว่าคิดเหมือนกันหมดแต่เอาเป็นว่าที่ผ่านมานั้นมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับอย่างเช่นมีคนลาวบางส่วนก็อัดคลิปด่าประเทศไทยหรือว่าอดีตหนุ่มรปภ.รายนึงที่ออกคลิปนะครับว่าจะดักทำร้ายคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้จนล่าสุดก็ตกงานไปแล้วเพราะว่าโดนทัวร์ไปลงหรือว่าล่าสุดก็มีหนุ่มรายหนึ่งนะครับที่เป็นสาวสองที่มาทำงานที่พัทยาแล้วก็ต่อว่าต่อขานเรื่องของประเทศไทยที่ส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยจนล่าสุดก็ตกงานเช่นเดียวกันแล้วก็โพสต์ Facebook ขอโทษในที่สุดก็ปิด Facebook หนีไปแล้วนะครับคือก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีคนลาวจำนวนหนึ่งหรือว่าคนกัมพูชาจำนวนหนึ่งที่อพยพแบกสังขารมาทำงานที่ประเทศไทยแต่ก็มีการอัดคลิปด่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ตัวเองนั้นเข้าไปทำงานอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ตะกะเหล่านี้นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเขาในระหว่างที่เขานั้นทำงานอยู่ที่นี่เขาไปเจออะไรมาหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครทราบนะครับอย่างไรก็ตามครับในระหว่างที่มีคนลาวบางส่วนนั้นออกมาตอบโต้ประเทศไทยก็มีคนลาวบางส่วนนั้นออกมาปกป้องประเทศไทยเช่นเดียวกันมีคนตาดีครับไปเห็นคนดังคนหนึ่งที่มาจากฝั่งสปป.ลาวนะครับซึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันที่11พบนะครับว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ลาวรายหนึ่งนะครับเขาได้โพสต์ข้อความแชร์เรื่องราว11สิ่งที่กัมพูชานั้นได้เคยเคลมมาจากประเทศไทยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าดุเดือดอย่างมากเพราะว่ามีคนกัมพูชาบางส่วนเข้ามาถล่มทลายเพจของเขาค่อนข้างเยอะถล่มส่วนมากไม่พอนะครับยังจะมาดูถูกคนลาวอีกต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นก็มีการพูดถึง11อย่างด้วยกันที่มีการเคลมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไทยแต่ว่าพี่กรรมนั้นเอาไปเรียบร้อยแล้วโดยหลักๆแล้วก็จะมีเรื่องราวของการแต่งตัวนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทางเพจดังกล่าวบอกนะครับว่าการแต่งกายของไทยได้นะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยการที่ทางกัมพูชานั้นเคลมว่าเป็นของเขารวมไปถึงเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะก็ใช่ตำนานอย่างแม่นาคพระโขนงก็ใช่กายบินไทยก็เอารวมไปถึงปราสาทนครหินหรือว่าปราสาทนครวัดที่เพจดังกล่าวก็พูดเอาไว้นะครับว่าในอดีตนั้นคนไทยเป็นคนก่อสร้างแต่ว่าโดนยึดไปโดยชาวเขมรในอดีตยังมีเรื่องราวของผัดไทยอาหารจานโปรดนะครับที่คนไทยชอบกินอย่างมากแต่กัมพูชาก็เคลมว่าเป็นของเขารวมไปถึงคุณลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนเชื่อว่าลิซ่าเป็นคนเขมรซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์นะครับใดๆก็ตามครับหลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นได้มีการเผยแพร่ลงในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ทำให้ชาวกัมพูชาจำนวนมากนะครับเกิดความไม่พอใจรุมเข้ามาด่าเพจนี้อย่างมากมายมหาศาลตอนแรกก็ด่าเพจนะครับแต่ว่าไปๆมาๆก็เริ่มที่จะไปด่าคนลาวแล้วล่ะซึ่งก็มีชาวเขมรบางคนเข้ามาต่อว่าต่อขานนะครับอย่างเช่นว่าเดี๋ยวทำไมคนลาวชอบลืมกับขืดอะไรแบบนี้ทำไมคนลาวนั้นลืมชาติเกิดลืมชาติพันธุ์ของตัวเองจึงเรื่องนี้ก็มีคนลาวจำนวนมากเข้าไปตอบนะครับว่าชาก่อนเด็ดพี่การที่มีใครสักคนหรือว่าเพจดังเพจนึงมานำเสนอเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับชาติพันธุ์ละเนี่ยแล้วเกี่ยวอะไรกับคำว่าลืมกับพืชฟ้าคอมเมนต์ในทางที่2ก็คือว่าอ๋อฉันเชื่อแล้วว่าคนลาวรายนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนไทยปลอมตัวมาจริงๆแล้วหนุ่มลาวรายนี้เขาเป็นคนไทยแต่แอบอ้างเป็นคนลาวแน่ๆหรือว่าเพจเนี้ยอาจจะถูกแอดมินจากประเทศไทยนั้นมาใช้บริการหรือเปล่าแล้วก็โพสต์ข้อความแบบนี้ลงไปทำให้คนกัมพูชาส่วนใหญ่คิดว่าคนโพสต์นั้นเป็นคนลาวไม่นะจริงๆแล้วคนโพสต์อาจจะเป็นคนไทยก็ได้ซึ่งก็มีคนไทยและคนลาวจำนวนมากเข้าไปตอบกลับนะครับว่าโอ้ไม่นะถ้าแกลองไปย้อนดูเรื่องเก่าๆนั้นแกก็จะทราบดีว่าคนโพสต์คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนลาวจริงๆ 100% ไม่ใช่คนไทยเลยเนี่ยละเนาะไม่หาข้อมูลมาก่อนรวมไปถึงยังมีชาวเขมรบางส่วนนะครับไปคอมเมนต์ว่าคนลาวเนี่ยไม่ฉลาดเอาซะเลยถึงไม่รู้อะไรซะแล้วแน่นอนแหละครับไปคอมเมนต์อะไรแบบนี้ก็ทัวร์ลงสิครับคอมเมนต์ของหนุ่มเขมรรายนี้ก็ต้องบอกว่ามีคนลาวจำนวนหนึ่งเขาไปถล่มยับเลยนะครับว่าอ้าวการที่เพจดังเพจนึงนำเสนอเรื่องราวอะไรแบบนี้มันถึงขั้นต้องเหมารวมคนทั้งประเทศเลยหรือว่าเป็นคนที่ฉลาดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดนะครับว่าที่เขาโพสต์หรือว่าคอมเมนต์แบบนั้นมันหมายความว่ายังไงได้ๆก็ตามครับมีผู้เชี่ยวชาญจากฝั่งเขมรเยอะมากเลยนะครับเข้าไปคอมเมนต์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวสินะที่ไม่รู้เรื่องราวของวัฒนธรรมของประเทศตัวเองว่ามาจากไหนอย่างคนไทยเนี่ยก็เชื่อว่าตัวเองนั้นมาจากความเป็นขอมทั้งที่ขอมก็เป็นคนเขมรพวกเราสามารถพิสูจน์ได้นะว่าคนเขมรเนี่ยสามารถอ่านภาษาขอมได้นี่ไงพิสูจน์ได้แล้วเห็นไหมว่าขอมเนี่ยเป็นของกัมพูชาหลังจากคอมเมนต์นี้ก็มีทัวร์
ลงจำนวนมากมายเลยนะครับอย่างเช่นว่าอ้าวถ้าจะบอกว่าการที่อ่านภาษาขอบได้เป็นของเขมรงั้นการที่คนไทยหลายๆคนพูดภาษาอังกฤษได้แสดงว่าฝรั่งมาจากไทยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะซึ่งความคิดความเห็นเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นนะครับในความเป็นจริงแล้วมีมากไปกว่านี้เยอะมากต้องบอกว่าในโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีคอมเมนต์เนี่ยซัดไปประมาณ 9,000 คอมเมนต์เลยก็ว่าได้นะครับคือโคตรเยอะในนั้นก็เถียงกันมันหยดครับระหว่างสามประเทศด้วยกันคนไทยคนกัมพูชาแล้วก็คนลาวฮะแต่ถ้าหากว่าใครไปนั่งอ่านคอมเมนต์ก็จะรู้ดีนะครับว่าคนไทยและคนลาวนั้นจับมือการแท็กทีมนะครับแล้วก็โต้กับชาวกัมพูชาอย่างดุเดือดมากๆในนั้นแต่เรื่องนี้คงไม่มีใครรู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่ก็จัดว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยนะครับราวกับว่ามิราเคิลเพราะอยู่ดีนั้นคนไทยและคนลาวสามารถแท็กทีมกันได้คุณผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกกันได้เลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอนแชนแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ